รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้เป็นชาเราก็เลยจะเอาชาเนี่ยมาทำเป็นข้าวมันใบชาไม่ใช่แค่ข้าวกลิ่นชาธรรมดาเป็นข้าวมันด้วยใช่เอามาทานเป็นเมนูชื่อว่าหมูส้มผัดพริกขิงหอมใบบัวทำไมเราผัดข้าวมันต้องใส่น้ำตาลทรายก็มันก็เป็นการเพิ่มรสชาติแหละคุณเหมือนกับการใส่เกลือแหละแต่คุณเข้าใจป่าวว่าน้ำชาของเราอะค่ะมันมีรสฝาดฝาดอยู่ตันทรายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้รสฝาดมันน้อยลงแล้วก็ช่วยให้รสชาติข้าวมันของเรากลมกล่อมขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับฟู้ดไฟโต้ในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าโจทย์เนี่ยไม่ธรรมดาครับสิ่งที่อยู่บนหน้าคุณครับที่โจทย์ของเราในวันนี้ฮะใบชาโจทย์ของเราวันนี้เป็นชาเราก็เลยจะเอาชาเนี่ยมาทำเป็นข้าวไม่เอามาชงดื่มไม่เราเอาใบชาของเราเนี่ยมาชงแล้วเราก็เอาน้ำที่ชงเนี่ยมาหุงข้าวเป็นข้าวมันใบชาไม่ใช่แค่ข้าวกลิ่นชาธรรมดาเป็นข้าวมันด้วยใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะใช่เอามาทานเป็นเมนูชื่อว่าหมูส้มผัดพริกขิงหอมใบบัวอ่ะล่ะครับรู้เมนูแล้วก็ต้องรู้คนทำครับอ่ะมาหนึ่งสองสามอันนั้นนะนะนะหนึ่งสองสามไหนๆก็ไหนๆละเอาเป็นว่าผมเป็นคนสั่งแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวผมยินดีช่วยเพราะว่าอันนี้มันดูค่อนข้างหลายอย่างไม่เป็นไรมาสั่งมาได้เลยบอสช่วยกันนะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวหมูส้มรสเด็ดที่นำไปผัดปรุงรสเข้ากับขิงที่เผ็ดร้อนเสิร์ฟพร้อมกับข้าวมันใบชาที่ห่อไว้ในใบบัวเป็นเมนูที่ดูแปลกใหม่และน่าสนใจจริงๆครับแบบนี้จะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยใบชานี่ของเราคือใบชาจีนใช่ครับก็ลักษณะก็แบบนี้เลยหาซื้อได้ทั่วไปขั้นตอนการชงชาน้ำเดือดๆน้ำเดือดๆเนาะใส่ใบชาลงไปปิดไฟทิ้งไว้5นาทีต้องทิ้งไว้ทิ้งไว้เพราะเราต้องการให้น้ำชาเนี่ยออกมาเข้มข้นต้องบอกว่าใบชาแบบนี้นะฮะคือเขาแห้งๆมาพอเราใส่เข้าไปเนี่ยต้องรอให้เขาเหมือนซึมซับน้ำอ่ะขยายตัวแล้วก็จะได้รสชาติน้ำชาที่สุดยอดเข้มข้นใช่วันนี้คุณเลือกใช้ต้มชาในหม้ออะไรครับหม้อดำไวทลักขนาด18เซนติเมตรราหัวมาลายร้อนเร็วที่สำคัญคือเราทำเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะฮะเราต้องมีหม้อแบบเนี้ยขนาดแบบด้ามจับถนัดมือแบบนี้ไว้นะครับจะได้ใช้ง่ายใส่ใบชาลงไปนะคะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้5นาทีนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใบชาของเราเริ่มพองออกมาแบบนี้ละนะฮะคลี่ตัวใช่แล้วก็จะเทกรองออกมาใช้แต่น้ำตอนนี้เราได้น้ำชาเข้มข้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนที่เป็นข้าวมันใบชากันได้ครับเอาละครับอันนี้นะครับคือน้ำชาของเรานะฮะที่กรองไว้แล้วก็ใส่เหยือกแบบนี้เลยเคล็ดลับในการทำข้าวมันใบชาของเราปกติเราจะคุ้นชินเกี่ยวกับข้าวมันอย่างเดียวเอามาทานกับข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้ดูไหมฮะแต่วันนี้ของเราข้าวมันใบชาไหนคุณเตรียมแค่ขิงให้ผมเนี่ยหมายความว่ายังไงครับก็ไม่อยากให้กลิ่นของอะไรหลายๆอย่างมันลงไปกลบใบชาอยากให้มันยังแบบอุ้ยมีความเป็นใบชาอยู่เพราะว่าขิงกับชานี่คือเขาแบบเป็นเพื่อนกันมาเอาน้ำมันใส่อ่ะโอเคเวลาเราจะผัดนะครับแน่นอนเลยครับต้องนึกถึงนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับนี่มานะครับกระทะร้อนๆแบบนี้โอเคจากนั้นใส่ขิงลงมาก่อนค่ะได้ครับเอ๊ะเหมือนคุณสั่งผมเลยนะเราช่วยกันแล้วกันวันนี้ฝากบอสฝากบอสหน่อยโอเคผัดให้ขิงเนี่ยนะคะเริ่มหอมครับอันนี้นะครับจะเป็นข้าวสารข้าวหอมมะลินะฮะก็จัดการซาวให้เรียบร้อยนะครับจะกี่น้ำก็แล้วแต่ความคุ้นชินของแต่ละครอบครัวนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับเนี่ยนะฮะผัดเขาแค่พอร้อนๆน่ะสุกนิดนึงคือให้น้ำมันเนี่ยเคลือบตัวข้าวใช่พอน้ำมันนี่ก็จะมีความหอมของขิงละใช่แล้วเอาละครับเมื่อผัดข้าวกับน้ำมันนะฮะจนเข้ากันแล้วนะครับใส่เกลือนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสเค็มหน่อย
ทำไมเราผัดข้าวมันต้องใส่น้ำตาลทรายก็มันก็เป็นการเพิ่มรสชาติแหละคุณเหมือนกับการใส่เกลือแหละแต่คุณเข้าใจป่าวว่าน้ำชาของเราอะค่ะมันมีรสฝาดๆอยู่ตันทรายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้รสฝาดมันน้อยลงแล้วก็ช่วยให้รสชาติข้าวมันของเรากลมกล่อมขึ้นอ๋อคือมีเค็มปุ๊บมีหวานนิดนึงจะได้ทานง่ายหน่อยค่ะแล้วก็ความฝาดๆของผมก็อาจจะเจือจางลงใช่ผมแล้วนะที่คุณเป็นสิทธิเอกของผมอ่ะ แหมเปิดคลาสสอนเลยไหมครับคุณเท็ดดี้พูดซะขนาดนี้ขอมอบของข้าวมาเนี่ยคุณครูตักได้ไหมให้ผมช่วยไหมไม่เป็นไรหรอกคุณครูยืนเฉยๆเถอะมันมีทัพพีไงไม่เป็นไรหรอกค่ะขิงก็ไม่ต้องทิ้งใส่ลงไปเลยเพราะว่ามันจะยิ่งช่วยทำให้กลิ่นหอมยิ่งขึ้นตอนเปิดหม้อขึ้นมานะหอมมากคุณกวินโกรธไหมถ้าเราจะขอน้ำชาใส่ลงมาในนี้ได้ครับไม่โกรธครับคุณไม่ขูดไม่เช็ดเลยอ่ะแบบมันไม่ได้หรอกความจริงแล้วเราอ่ะเอาใบชามาทอดแล้วด้วยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเราก็เลยไม่เอามาใช้แบบมันดูไม่ค่อยน่ารับประทานผมจะบอกให้อีกอย่างนึงแล้วกันหลังจากคุณทอดแล้วผมกินแล้วด้วยนะหรอแต่มันเป็นกากมันไม่เหมาะกับการเคี้ยววันนั้นมันยังบลูไม่พอแต่เราอะมั่นใจว่าอร่อยโอเคลักษณะประมาณนี้นะครับก็พยายามเกลี่ยให้ระดับของเขาอยู่เท่ากันนะคะไม่งั้นมันจะไม่สวยโอเคจากนั้นก็นำเข้าหม้อหุงข้าวนะครับปึ๊บเดียวเท่านั้นแหละหุงจนกระทั่งสุกครับผมช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวกับการนำหมูส้มผัดปรุงรสกันครับว่าจะออกมาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าน่านะครับหมูส้มจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากหมูส้มวาสนาแบบนี้เลยหมูเป็นชิ้นๆแบบนี้อ๋อครับเข้าใจคุณนะแต่คุณก็แค่ยกลงอะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ยกแล้วอะยกรอแล้วรออีกอะรอแล้วรอเล่าอะผมพูดไม่ถึง10วิโอ้ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กราข้าวทองกับเมนูขนมปังขาไก่ชีสข้าวคั่วใส่แป้งสาลีทำขนมปังข้าวคั่วกราข้าวทองมีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนและสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมนมสด UHT รสจืดนวดจนส่วนผสมเริ่มเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มแล้วนวดจนกระทั่งแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมแบ่งออกเป็น10ส่วนส่วนละ10กรัมเท่าๆกันและกลึงออกเป็นเส้นยาวประมาณ12เซนติเมตรวางเรียงในถาดอบตัดส่วนปลายทั้ง2ด้านให้เท่ากันพักไว้ประมาณ10นาทีแล้วทาด้วยไข่ขาวโรยด้วยข้าวคั่วตราข้าวทองและพาเมซานชีสให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมปังขาไก่ชีสข้าวคั่วคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูเย็นๆชื่นใจอย่างกาแฟเย็นมาฝากกันค่ะใส่กาแฟเอสเปรสโซ่และน้ำร้อนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีใส่น้ำแข็งก้อนเล็กลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยส่วนผสมครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์ที่ละลายไว้ประมาณ2ส่วน3ของแก้วเติมกาแฟเอสเปรสโซ่ที่เตรียมไว้ด้านบนโรยครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์พร้อมเสิร์ฟค่ะ
นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับเมนูหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับขั้นตอนแรกในการผัดเมนูหมูส้มผัดพริกขิงของเราเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปร้อนมากแล้วค่ะบอสร้อนมากเลยเหรอครับกระเทียมนะครับกระเทียมระวังไหม้นะครับช้อนมาเลยผมใส่รวมกันเลยนะครับขออนุญาตนะฮะกระเทียมสับละเอียดนะครับโอเคผมใส่เลยนะได้ค่ะบอสจังหวะขยี้เนี่ยแหละค่ะกระเทียมไหม้ให้บอสทำยังไงจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะตามชื่อเมนูของเรานะฮะก็คือหมูต้มผัดพริกขิงนะครับหมูส้มจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากหมูส้มวาสนาแบบนี้เลยนะฮะแพ็กเกจจิ้งของเขาบอกเลยว่าดีมากๆนะครับสั่งออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเขามาส่งนะมันเปรี้ยวพอดีเลยอ่ะมันสุดยอดจริงๆนะครับดูถุง2ชั้นนี่แล้วด้านในของเขาทำออกมานี่หมูเป็นชิ้นๆแบบนี้อ๋อครับเข้าใจคุณนะแต่เอามาลูกค้านะใช่โอเคถุง2ชั้นปลอดภัยสะอาดแม้คุณนานาคงจะกลัวกระเทียมไหม้นะครับคุณเท็ดดี้เขาเลยอยากจะให้ใส่หมูส้มตราวาสนาลงมาผัดก่อนนะครับคุณก็แค่ยกลงเหรอเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ยกแล้วอ่ะยกรอแล้วรออีกอ่ะรอแล้วรอเล่าอ่ะผมพูดไม่ถึง10วิโอ้เออใจเย็นๆครับคุณเท็ดดี้อย่าเพิ่งงอนครับแต่ช้าแต่นะแต่ช้าแต่ไม่หอมนะคืออยากให้ดูว่าตัวหมูส้มเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันนะเนี่ยคือเราเอาตะหลิวเขี่ยวมาแล้วนะคือชิ้นเป็นชิ้นจริงๆอ่ะเออปรุงรสนะครับอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมครับจากนั้นนะครับเค็มนิดนึงครับอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงครับหวานนิดนึงครับสังเกตว่าวันนี้แบบจะเป็นสไตล์จีนๆหน่อยเป็นลูกครึ่งจีนมันลูกครึ่งอ่ะแต่ว่าคือธีมเมนูของเราเป็นแบบว่าจีนๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะเวลาทำแบบเมนูจีนๆแบบนี้ผมให้คุณชิมก่อนหมูส้มเด็ดขาดจริงๆคุณกินแล้วเหรอ ผมเผลอตัวไปชิ้นหนึ่งเมื่อกี้แน่นอนครับคุณนานาคุณเท็ดดี้เขาแอบชิมไปแล้วครับ เป็นผมก็อดใจไม่ไหวหรอกครับกลิ่นหอมซะขนาดนี้คือจริงๆเมื่อกี้กินตอนยังไม่ปรุงนะก็อร่อยแล้วปกติแล้วเวลาเราทำเมนูที่แบบผัดแบบนี้ของจีนนะจะมีไม่กี่อย่างที่ว่าใส่เพื่อแบบมีกลิ่นหอมๆนะฮะและแน่นอนครับวันนี้ผมใส่พริกไทยก่อนอันนี้ฝรั่งก็ใส่เยอะๆพริกไทยป่นนะครับโอเคอันนี้จะเป็นขิงซอยนะครับใส่เข้าไปเลยฮะเยอะๆแบบนี้เลยฟีลลิ่งคล้ายๆไก่ผัดขิงโอ้ยแต่นี่แบบแต่ไก่ของเราเป็นหมูส้มที่แบบรสชาติเด็ดดวงหมูส้มติดมันน่ะแบบสุดท้ายนะครับเมื่อเข้ากันแล้วนะฮะแล้วก็ขิงของเราฟุบแล้วน้ำมันงานิดนึงครับนี่ก็คือจะเป็นแบบลูกครึ่งจีนอีสานนะพูดเลยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาข้าวหุงใบชาของเราที่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันว่าเราจะเอาทำยังไงครับผมอันนี้หม้อของเราเนี่ยนะคะเราจะเอามาอบใบบัวที่ใส่ข้าวของเราแต่เราเวลาเราอบอะด้วยความที่เราใส่ลงไปเลยเราก็จะกลัวใบบัวไหม้ก็เลยต้องเอาน้ำวางไว้ตรงนี้ก่อนคือเราไม่ได้อบใบบัวแบบว่ามีปิดประกบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เราต้องการให้แบบอบสำหรับ1 portion กินคือ1คนกินเลยคล้ายๆกับว่าเสิร์ฟบนใบบัวใช่แล้วใบบัวอันนี้เป็นใบบัวของเราที่ลวกแล้วนะคะแล้วก็ใบบัวของเราวางลงไปในนี้ไม่เชิงห่อเป็นเหมือนแบบข้าวอบกับใบบัวจากนั้นวางแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาข้าวจากวัตถุดิบหลักของพวกเราใช่ไหมคะบอสครับแล้วทำอย่างนี้เรียกผมบอสเลยฮะจากนั้นก็ตักข้าวมันใบชาที่หุงเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปครับพอไหมบอสพอก็ได้ครับคือจริงคล้ายๆกับข้าวอบแบบจีนๆถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราอบหม้อดินแบบนี้เราต้องมีรองข้างใต้ใช่ค่ะวันนี้ถ้าเราแบบไม่เลือกใช้เบคอนเราไม่เลือกใช้ตัวแบบมันหมูเงี้ยเราก็เป็นแบบใบบัวแบบนี้แล้วพออบมันก็จะมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันเนาะใช่ดูสิครับกินจริงๆเลยพอไหมแต่พูดจริงนะหมูต้มมันนี่ข้าวสวยก็ได้นะครับโอเคแบบนี้นะคะปิดหยาบๆปิดหยาบๆปิดฝาหม้อก็ตั้งไฟแล้วก็รอจนข้าวของเราละอุอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ไฟปานกลางอบจนกระทั่งมีกลิ่นหอมแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับ
มาถึงขั้นตอนที่จะต้องจัดจานเพื่อเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับกับเมนูหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวโรยหน้าครับต้นหอมซอยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะฮะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับชื่อเมนูครับหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวค่ะตกลงต้องเป็นผัดพริกขิงหรือผัดขิงเขาเรียกว่าผัดพริกขิงกันผัดพริกขิงแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบผัดพริกขิงพริกแกงอย่างนั้นมันเรียกได้เวลาเรียกเสร็จเราไม่รู้เหมือนกันนะเวลาเราเรียกเราก็จะถามว่าตกลงมีพริกแกงไหมในนั้น10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าลงมือชิมอุ้ยแม่ให้คุณผู้ชมชิมก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวเสร็จแล้วครับหมูส้มชิ้นใหญ่ติดมันที่มีความเปรี้ยวกำลังดีเมื่อผัดเข้ากับขิงให้รสชาติเข้าที่เผ็ดร้อนนิดๆทั้งเข้ากับความหอมหวานของข้าวมันใบชาที่ห่ออยู่ในใบบัวได้อย่างลงตัวเป็นเมนูที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆปกติเวลากินเมนูที่มีผัดขิงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมนูที่เราชอบเลยแต่มันดีมากตรงที่กินกับหมูส้มเพราะหมูส้มมีรสจัดแล้วมันพอดีแบบพอดีอ่ะแล้วผมคิดว่าจะกินกับข้าวมันใบชาของเราในนี้ซึ่งอร่อยหรือจะกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูแจ่วกุ้งฝอยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแกรนิเตอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระเทียมคั่วหอมแดงคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วและพริกกระเหรี่ยงคั่วลงในภาชนะคลุกให้เข้ากันจนละเอียดปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าปรุงสุกน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแกรนิเตอร์เทสและน้ำปลาใส่ต้นหอมและผักชีซอยผักชีฝรั่งซอยใบสะระแหน่และกุ้งฝอยลวกสุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งและผักครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแกรนิเตอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูบะหมี่ต้มยำกุนเชียงไข่เยิ้มอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเทน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบและใบมะกรูดต้มจนกระทั่งเดือดอีกครั้งใส่น้ำพริกเผาปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้กุนเชียงหมูราวาสนาที่ทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาต้มกุนเชียงหมูราวาสนาจากนั้นสไลด์บางเตรียมไว้จัดบะหมี่ไข่ลวกลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยถั่วงอกลวกกุนเชียงหมูราวาสนาสไลด์บางราดน้ำต้มยำที่เตรียมไว้วางไข่ออนเซนโรยด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมและผักชีซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะหมี่ต้มยำกุนเชียงไข่เยิ้มรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทรียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้หมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวที่แปลกใหม่ทั้งชื่อและรสชาตินั้นจะเข้ากันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับคุณผู้ชมคะมาชิมกันก่อนข้าวแหว่งค่ะต้องอย่างนี้เลยเหรอเพราะเมื่อกี้ผมชิมคุณยังถามเลยเป็นไงอร่อยไหมไม่คุณรออีกแป๊บเดียวเองอ่ะผมเป็นวันนี้ผมเป็นคนสั่งก่อนที่คุณจะเสิร์ฟใครอ่ะผมต้องชิมว่ามันอร่อยพร้อมเสิร์ฟได้หรือเปล่าเขาเรียกว่ารับผิดชอบรับผิดชอบหมูส้มด้วยเร็วยังไงคุณกินก่อนคุณก็ต้องพูดก่อนปกติเวลากินเมนูที่มีผัดขิงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมนูที่เราชอบเลยแต่วันนี้เป็นอะไรที่แตกต่างจริงข้าวมันใบชาอร่อยมาก มีกลิ่นชาในปากตลอดเลยอ่ะแต่มันดีมากตรงที่กินกับหมูส้มเพราะหมูส้มมีรสจัด
แล้วมันพอดีแบบพอดีอ่ะแล้วคุณเชื่อปะหมูส้มอ่ะทอดจนเกรียมขนาดนี้แต่ด้วยความที่หมูส้มมันติดมันมันเคี้ยวเสร็จเจอมันเป็นก้อนๆ อ่ะอร่อยยิ่งขึ้นฉ่ำมากอ่ะคือมันดีเหลือเกินอ่ะครับก็โจทย์ของเราก็คือใบชา ก็นอกเหนือจากที่ตอนแรกเราคิดว่าเออมาทำเครื่องดื่มเอามาทำเบเกอรี่เอามาทำขนมหวานเนาะวันนี้ก็ลองเอามาทำเมนูแบบเป็นข้าวอาหารแบบจีนๆนิดนึงนะฮะแต่ก็แฝงลูกเล่นด้วยความแบบใช้วัตถุดิบแบบไทยๆอย่างเช่นหมูส้มซึ่งอร่อยจริงๆหมูส้มเนี่ยไม่ได้แค่เอาไปทอดละเอามาผัดพริกขิงแบบนี้ก็อร่อยจริงๆแบบคือมันอร่อยไปเลยมากอร่อยแบบอร่อยจนอยากให้ทุกคนเอาไปลองเลยว่าใช่ครับมันดีจริงๆแล้วผมคิดว่าจะกินกับข้าวมันใบชาของเราในวิซึ่งอร่อยหรือจะกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นไปได้ข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มเลยวางแบบผมว่าจบที่ตรงนั้นก็ได้เลยดีแบบดีไม่แพ้แคบหมูอ่ะแต่ก็แนะนำให้ทำข้าวมันใบชาละครับ เอาละค่ะพูดไปต่อวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23นานาเท็ดดี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจากกันไปครับผมมีสูตรหมูส้มผัดพริกขิงห่อใบบัวมาแจกไปให้ลองทำกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะดูดึงทำมากเลยอ่ะหยุดละข้างนอกนี่หนักมากมากเลยปะถ้าข้าวใหม่ปลามันแล้วข้าวเก่าอะไรครับเฮ้ยพูดดูพูดปุ๊บอารมณ์เสียปั๊บเลยเว้ย